เมื่อวันนี้รายงานให้ท่านผู้ชมฟังไปถึงเรื่องใหญ่นะครับนั่นคือเรื่องที่กรรมธิการปรปรชที่มีพลตํารวจวเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวพักหัวหน้าพักเสรีมไทยเป็นประธานนั้นได้มีมติเรียบร้อยแล้วที่จะยื่นเรื่องไปยังสามนูนนะครับรวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะถอดถอนคุณศิระ เจนจาคะสอสอดาวลุ่งพักพลังประชารัฐขวัญใจพลเอกประวิทย์คู่แข่งที่ช่วงชิงความเบื่อหน่ายของประชาชนไม่รู้ว่าใครจะชนะ,ชะแ้กันระหว่างคุณศริระคุณภัยบูรณ์แล้วก็คุณปร,รีนาเนี่ยนะครับประเด็นที่เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีวิสุทธิ์ออกมาเปิดเผยคือคุณศิระนั้นอาจจะมีความผิดนะครับคดีเกี่ยวกับทรัพย์นะครับจริงๆไม่ใช่อาจจะมีคําตัดสินของศาลในปี2 5 3 8ชัดเจนแล้วว่าคุณศิระนั้นมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และพลตํารวจเอกเสรีวิสุทธิ์มอง เชิงรัฐธรรมนูญแล,ล้วปรากฏว่าไอ้ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยตามรัฐมนูญฉบับปัจจุบัน2560นั้นเป็นเงื่อนไขทําให้คุณศิระเจียนจาคะข,ขาดคุณสมบัติในการเป็นสสดังนั้นก็จะยื่นเรื่องไปยังสารมนูญให้คุณศิระนั้นพ้นสภาพไปนะครับแล้วก็จะยื่นเรื่องไปยังกกตด้วยว่าคุณศิระนั้นออรู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติแต่ยังมาสมัครสสอ,อยู่ก็จะถูก ลงโทษด้วยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งชดเชยด้วยคืนเงินคืนเบี้ยเลี้ยงต่างๆด้วยนะครับคุณศิระวันนี้ไม่ตอบโต้อะไรชัดเจนแต่มีการให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการ เอาผิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับคุณศิราอ้างว่าจะไปต่อสู้กันในศาลและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอะไรคุณศิราเจนจาคาอ้างว่าคดีของคุณศิราจบไปแล้วได้รับการล้างมลทินตามพรบล้างมลทินพศ .2550 ดังนั้นหลังปีใหม่คุณศิราประกาศว่าขอให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตรียมรับหมายศาลได้เลยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับดังนั้นในมุมมองคุณศิราตัวเองหลุดคดีไปแล้ว ก็ไม่น่าจะหมดคุณนะสมบัติของการเป็นสอสโอดยการตอบว่าเรื่องนี้ใครถูกใครผิดระหว่างอดีตผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติกับคุณศิระซึ่งชอบข่มขูมต่ตารวจไปทั่วครับคุณศิระบอกนะครับว่าตัวเองหลังจากปีใหม่นั้นจะฟ้องร้องดาเนินคดีพลตารวจเอกเสรีวิสุทธิ์แต่ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าจะเล่นพลตํารวจเอกเสรีวิสุทธิ์เรื่องอะไรข้อโต้แย้งคุณศิระคือคุณศิระเหมือนกับยอมรับโดยปริยายแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดจริงสารเคยตัดสินว่าคุณศิระผิดเกี่ยวกับทรัพย์จริงแล้วก็ มีบนทินในเรื่องนี้จริงแต่คุณศิระอ้างว่าบนทินทั้งหมดได้ล้างไปแล้วดังนั้นเมื่อล้างไปแล้วเนี่ยก็ทําให้คุณศิระไม่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสอสขณะที่พลตํา m วรเอกเสดีพิสทธิ์ผมเชื่อว่าพลตํารตเอกเสรีพิสทจน์ก็น่าจะรู้เรื่องล้างบนทินหรือไม่ของคุณศิระนะครับแต่ในกฎหมยรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการล้างบนทินเอาไว้เขาพูดแค่ว่าใครซึ่งเคยมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็เข้าข่ายขาดคุณสมบัติดังนั้นต่อให้คุณศรริระจะมีการล้างบน,นหรือไม่ มันไม่ได้ลบข้อเท็จจริงว่าคุณศิระเคยมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และมันไม่ได้ลบข้อเท็จจริงว่าไอ้ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยรัฐธนูชาปัจจุบันเขาถือว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นสสดังนั้นเรื่องนี้คงต้องไปยังสารนุลอย่างแน่นอนนะครับต้องจับตาว่าหลังจากนี้คุณศิระจะเอาคืนพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไงแล้วก็พักพลังประชารัฐหรือพลเอกประวิทย์ะทยจะเอาคืนพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไงนะครับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ช่วงนี้นะครับมีผลงานท์ม่ับ่อารเอรุ์ม อบการที่คุณภัยบูนิติตะวันอดีตหัวหน้าพัก น้อมนาคําสอนพระพุทธเจ้าหรือว่าชื่อจริงคือพักประชาชนปฏิรูปนะครับทำการยุบพักตัวเองแล้วก็ย้ายคะแนนของประชาชนที่เลือกตัวเองเนี่ยมาอยู่กับพักพลังประชารัฐแล้วก็อัปเกรดตัวเองมาเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับเรื่องนี้ยื่นเรื่องไปยังสารมนูญแล้วแล้วก็หลังจากนี้คุณภัยบูญนิติตะวันก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการชี้แจงนะครับเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของสารมนุญต่อไปว่า ขาดคุณสมบัติหรือเปล่าหลังจากที่มีการยุบพักตัวเองไปอย่างที่ไม่เคยมีใครทํากันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็มองว่าเป็นมลทินประการหนึ่งของคุณไพรบุ์นะครับ mm. นอกเหนือจากเรื่องที่ทั้งประเทศคนเลือกคุณไพรบุ์ก็ประมาณ3 0 0 0 0ื0ีแต่คุณไพรบุญกลับได้เป็นสสก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องนี้คือว่าประชาชนเลือกพักน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้านะครับชอบพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่คุณไพรบุ์ ขายตัวเองแบบนี้ว่าถ้ารักพระพุทธเจ้าให้เลือกคุณไพบูล์เนี่ยคนที่น้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้าก็เลือกคุณไพบูรณ์แต่เสร็จแล้วคุณไพบูลณ์ก็เอาคะแนนของคนที่อยากน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไปน้อมนําพลเอกประวิทย์อย่างนี้มันถูกหรือไม่นะครับไปน้อมนําคุณอุตมะแบบนี้สมควรหรือเปล่านะครับคนเลือกเพราะน้อมนาคาสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลือกเพราะน้อมนําคําสอนคุณอุตมะหรือน้อมนําคําสอนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับนี่คือคําถามที่คงจะต้องมีการอธิบายกับประชาชนนะครับเรื่องใหญ่ที่น่าจะเกิดขึ้นนออีกเรื่งึ ซึ่งเกี่ยวพันกับกรรมธิการปรปรชนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบการอยู่บ้านหลวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งเรื่องไปสู่สารมนูญแล้วนะครับสารตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านหลวงได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในสภานั้นคุณเรืองไกรีกิตวัฒนะ อดีตสมาชิกพักไทยรักษาชาติเขาไปยื่นเรื่องต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับในฐานะประธานกรรมธิการปปชขอให้กรรมธิการเรียกบ,บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์มาชี้แจงนะครับคุณเรืองกายบอกว่าในการตัดสินของคาวินิจฉัยของสานูนเนี่ยมันมีความคุมเครืออยู่นะครับต่อให้จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในบ้านหลวงได้โดยที่ประชาชนต้องมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟพลเอกประยุทธ์ไปตลอดเวลานั้น นะครับมันขัดแย้งกับสิ่งที่กองทัพบ,บกเคยชี้แจงนะครับเรื่องนี้ผมก็จําได้ประชาชนจําได้ว่าผู้บัญชาการทหารบกเคยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จ่ายค่าน้ําค่าไฟเองแต่ในเอกสารต่างๆที่ยื่นไปยังสามนูนนั้นกลับกลายเป็นประชาชนเป็นการจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งประชาชนก็ ผมไม่รู้ประชาชนคิดยังไงนะครับแต่ผมว่ามันน่าเกลียดนะครับพ่อแม่ผมผมจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ได้แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พ่อแม่เรานะครับเราคงไม่อยากจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้คนซึ่งไม่ใช่พอ่อใช่แม่เราเนี่ยนะครับคุณเลืองไกลเขาก็เลยจะไปเชิญอดีตผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบัน5คนนั่นก็คือคุณประวิทย์วงสุวรรณนะครับซึ่งเป็นคนออกระเบียดบ้านพักรับรองปี48เ <mm. ชิญคุณอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยเชิญพลเอกประยุทธ์เชิญพลเอกอภิรัต์ แล้วก็เชิญพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผอบทบคนปัจจุบันมาชี้แจงด้วยว่าตกลงเนี่ยมันย,ยังไงกันแน่ประชาชนไทยนะครับต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งอยู่บ้านหลวงขนาด3ไร่ในที่ดินริมถนนวิภาวดีใกล้ๆซอยอาลีไปตลอดชีวิตเอาอย่างนั้นไหว้หรือไม่อายกันหรืออย่างไรก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่า5ผู้ัญชาการฐานบกนั้นจะเข้ามา ชี้แจงในคณะกรรมธิการหรือเปล่านะครับความเคลื่อนไหวของพักฝ่ายค้านนะครับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยนะครับเป็นประธานคณะทํางานเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักฝ่ายค้านนะครับในส่วนของพักเพื่อไทยทแถลงแล้วว่าเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยมีการประชุมเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับสรุปแล้วว่าจะมีการเชื่อรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งมุ่งจะไปมุ่งไปที่การเอื้อประโยชน์ให้กับโครงการใหญ่ๆใน eec ครงการลถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับการกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งเพื่อไทยนะครับยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลต้องรับผิดชอบเต็มๆเ,เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการประกาศยกเลิกพรากฉุกเฉินแต่กลับไม่มีมาตรการที่จริงจังในการปฏิบัติมีปัญหาเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์พลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาเรื่องระบาดโควิด ราช้าไม่มีมาตรการเชิงลุกเลยนะครับแล้วคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียนยืนยันว่าหากอภิปรายนายกคนเดียวก็สามารถอภิปรายไปถึงรัฐมนตรีคนอื่นที่เกี่ยวข้องได้แต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับว่าจะ มีรัฐมนตรีคนไหนบ้างนะครับจะมีการสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีใหม่หลังต้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ดังนั้นใครที่เห็นบรรยากาศการเมืองช่วงปีนี้นะครับช่วงสิ้นปีไม่มีมอบเราคิดว่าการเมืองนิ่งรัฐบาลเข้าสู่หันนิมูลพีเรียดแล้วไม่ใช่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเด็กสอบแล้วพอเด็กสอบมอบกันมา5 6เดือนก็เหนื่อยนะครับก็กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่กันนะครับแต่ว่าเข้าเดือนมกราจะมีประเด็นใหญ่นะครับประเด็นรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่อง การอภิปรายไม่ตั้งใจโดยฝ่ายค้านก็จะกลับมาเป็นประเด็นในการถล่มรัฐบาลต่อไปนะครับหลังจากนั้นเรื่องม็อบก็จะตามมาหากมีการเตะทวงเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งสัญญาณของการเตะทวงมีแล้วกรรมธิการออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะขอเตะทวงการแก้ธรมนูไปอีกหนึ่งเดือนนะครับอ้างว่าโควิดระบาดประชุมไม่ได้กรรมธิการนี้เขาไม่รู้จักซูมหรือการประชุมออนไลน์หรือไงก็ไม่ทราบนะครับกลับมาพบกับผมสิโรธค้ำไพบุญได้ใหม่รายการ overview ทางเพจ w h i c e tv overview youtube w h i c e tv เว็บไซต์ white tv co th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างโดยเฉพาะช่องวัสดี